องมือทางการเงินเครื่องมือทางการธนาคารที่มันควรจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางการค้าปัจจุบันมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำหักเป็นอาวุธแทนถูกไหมครับแล้วสถานการณ์แบบนี้ถ้ามันใช้ครั้งแรกได้เดี๋ยวมันก็ใช้ครั้งต่อๆไปได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher จับตาประเด็นโลกค่ะอยู่กับปอมชาริดาพรหมโยธีและสำนักข่าว e-finance ไทยนะคะมีข่าวมีโอกาสค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนจับตารอดูกันอยู่เพราะว่าครบรอบ1ปีวันที่24กุมภาพันธ์นะคะเราต้องมาเจาะสถานการณ์กันนิดนึงค่ะวิเคราะห์กันนิดนึงค่ะว่า1ปีที่ผ่านมานะคะ24กุมภาพันธ์ที่ทางด้านของรัสเซียนั้นไปรุกรานยูเครนนะคะมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ทางด้านของปูตินประธานาธิบดีปูตินก็ออกมาบอกแล้วนะคะบอกว่าไม่หยุดง่ายๆนะคะแล้วก็ยกเลิกในเรื่องของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์แล้วก็จะมีทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไบเดนก็ไม่ยอมค่ะบอกว่ายูเครนอย่าไปยอมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนนะคะที่เกี่ยวข้องคือทั้งโลกแหละค่ะกำลังจับตาเราดูกันอยู่เพราะว่ามันมีนัยยะต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะผ่านมุมมองกับทางด้านดร.ปิติศรีแสงนามค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีครับค่ะเรื่องนี้ก็ต้องกลับมาคุยกับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตารอดูกันอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจาะในอนาคตการคาดการณ์ในอนาคตเรามาย้อนรอยกันนิดนึงนะคะ1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับเวลาผมพูดคำว่า2ฝ่ายเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งนี้แล้วนะครับว่าคู่กรณีในความขัดแย้งครั้งนี้2ฝ่ายคือรัสเซียและพันธมิตรนาโต้นะครับเพราะฉะนั้นคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายคือรัสเซียและพันธมิตรนาโต้เนี่ยล้วนแล้วแต่คาดการณ์ประเมินสถานการณ์วางยุทธศาสตร์ผิดพลาดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทุกคนนะครับทั้งฝ่ายรัสเซียเองก็เชื่อว่าจบเร็วถูกต้องมั้ยครับตอนแรกเนี่ยพูดเป็นหลักเป็น2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่จบนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ NATO เองนะครับถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ช่วงต้นสงครามเนี่ยภายในเดือนแรกๆเนี่ยไบเดนออกมาประกาศเลยใช่ไหมครับว่าภายในสิ้นปี2022เราจะเห็น economic meltdown เราจะเห็นความล้มละลายความพังพินาศของเศรษฐกิจรัสเซียซึ่งก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเป็นการยืนยันนะว่านี่คือการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดทั้งสองฝ่ายนะครับประเด็นต่อมาก็คือนี่คือสงครามมหาสงครามครั้งแรกนะครับที่เราเห็นการปะทะกันนะครับของมหาอำนาจกับมหาอำนาจเมื่อก่อนนี้เวลาเราเห็นความขัดแย้งเนี่ยมันมักจะเป็นประเทศเล็กกับประเทศเล็กถูกต้องไหมครับอย่างกรณีนี้ก็อย่างกรณีประเทศเล็กกับประเทศเล็กก็อย่างเช่นนึกถึงอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นต้นนะครับหรืออย่างกรณีประเทศใหญ่กับประเทศเล็กถูกต้องไหมครับอย่างเช่นกรณีอเมริกาเข้าไปบุกในอังกฤษเอ๊ะคาร์ดอเมริกากับอังกฤษเข้าไปบุกในอิรักอย่างนี้เป็นต้นถูกต้องไหมฮะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายๆปีเลยนะครับในไม่ใช่หลายปีอะในรอบหลายๆทศวรรษนะครับที่เราได้เห็นสงครามระหว่างมหาอำนาจกับมหาอำนาจก็คือรัสเซียกับนาโต้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะคือแบบย้อนไปแบบสงครามเย็นเลยได้ไหมคะแบบขนาดนั้นเลยไหมคะสงครามเย็นเองก็ไม่มีการปะทะกันระหว่างชาติใหญ่กับชาติใหญ่นะครับเพราะนั้นจริงไม่ย้อนไปต้องสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อมันเป็นมหาอำนาจกับมหาอำนาจเนี่ยเวลามันย่ำยีบีทากันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหายมันรุนแรงแล้วมันกระทบกระเทือนไปทั่วทั้งโลกนะครับในกรณีนี้ถามว่ามันกระทบกระเทือนอะไรยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าถ้าเรามองมิติทางด้านการสูญเสียเลือดเนื้อเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นภาพความสูญเสียเลือดเนื้อขนาดนั้นเพราะว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันจำกัดเขตอยู่เฉพาะในยูเครนแต่ถ้ามองผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอันเนี้ยไปทั้งโลกนะครับไปทั้งโลกจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เป็นสงครามครั้งแรกๆเลยนะครับที่นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เมื่อก่อนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า
ป็นสิ่งที่จะทำให้ global value chain ทำให้การค้าการขายการลงทุนในระหว่างประเทศเนี่ยมันสะดวกมาใช้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังคงยังจำได้ใช่ไหมครับว่าในระลอกแรกของการเกิดสงครามเนี่ยมีการนำเอารัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า SWIFT อันนี้ก็ครั้งแรกใช่ไหมครับในช่วงแรกๆของสงครามต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของการเข้าไปยึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียที่เก็บไว้เป็นอันดับ1ใน5ของโลกเลยเนี่ยนะครับ600,000กว่าล้านพอถึงเวลาจริงๆสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรเนี่ยยึดเงินตราต่างประเทศของรัสเซียนี่เป็นครั้งแรกๆในโลกนะครับที่ใช้การยึดเงินตราระหว่างประเทศที่หมายถึงครั้งแรกในรอบๆหลายๆทศวรรษนะครับก่อนหน้านี้อาจจะเคยเห็นการเข้าไปยึดนะครับของในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าตอนนั้นระบบการเงินก็ยังไม่ใช่ระบบแบบปัจจุบันถูกต้องไหมครับตอนนั้นยังเป็นมาตรฐานทองคำตอนนี้เป็นระบบที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวกันทั้งโลกเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นมาตรการแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วยังเห็นอะไรอีกครับเรายังเห็นความพยายามในการบิดเบือนกลไกตลาดผ่านทางเครื่องมือทางการเงินใช่ไหมครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโต้เนี่ยมองว่ารายได้สำคัญของรัสเซียที่มันดันเพิ่มขึ้นด้วยนะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือรายได้จากการค้าน้ำมันรายได้จากการส่งออกน้ำมันที่ตลาดโลกเมื่อก่อนหน้านี้มันลิตรละ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกลบเนี่ยมันทำให้รัสเซียมีกำไรมหาศาลและกำไรมหาศาลเหล่านั้นก็ทำให้รัสเซียสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามได้ยาวนานเพราะนั้นฝั่งตะวันตกเองก็ใช้วิธีการบอกว่างั้นต่อไปนี้ต้องไม่อนุญาตให้รัสเซียสามารถขายน้ำมันได้ที่ราคา100ดอลลาร์หรือบวกกว่านั้นต่อบาร์เรลได้ละจะกดราคาน้ำมันของรัสเซียให้เหลือแค่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคำถามคืออ้าวในเมื่อตราคาตลาดโลกมันอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอ่ะแล้วคุณจะไปกดให้เขาแล้วบอกให้เขาขายที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคุณจะทำยังไงล่ะคุณก็ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินไงครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคนเขาซื้อน้ำมันดิบเนี่ยไม่มีใครเขาซื้อเป็นเงินสดนะฮะเวลาเขาซื้อน้ำมันดิบเนี่ยเขาซื้อเป็นเงินกู้คำถามคือประเทศเล็กๆอย่างเช่นประเทศไทยถ้าอยากจะซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเราต้องกู้เงินจากใครแน่นอนเอาธนาคารเอาสถาบันการเงินของไทยมาทั้งหมดมารวมกันเลยไม่มีใครกล้ารับความเสี่ยงขนาดที่จะปล่อยกู้หลายพันล้านเพื่อซื้อน้ำมันสักเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งหรอกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปใช้บริการของสถาบันการเงินใหญ่ๆในโลกซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็คุมนโยบายโดยโลกตะวันตกเพราะนั้นเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคถ้าคุณอยากได้น้ำมันคุณอยากซื้อน้ำมันจากรัสเซียผมปล่อยกู้ให้คุณก็ได้แต่มีข้อแม้นะผมปล่อยกู้ให้คุณได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถซื้อน้ำมันได้ลิตรละ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอ่ะสมมุติว่าเราเก่งเรามีสมมุติรัฐบาลบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐบาลเอาเงินของรัฐบาลนี่แหละปล่อยกู้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงพลังงานราคาถูกได้เพราะนั้นรัฐบาลให้เงินกู้มาให้เงินกู้มาคำถามต่อมาก็คืออ่ะแล้วเอาน้ำมันจากรัสเซียมาถึงเมืองไทยทำไงมันต้องจ้างบริษัทโลจิสติกถูกต้องไหมครับต้องเป็นบริษัทโลจิสติกใหญ่ใหญ่เพียงพอที่จะให้บริการเรือบรรทุกน้ำมันนะคำถามคือเรามีเรือบรรทุกน้ำมันเองไหมคำตอบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช่าเขาบอกให้เช่าก็ได้แต่จะให้เช่าก็ต่อเมื่อคุณสามารถซื้อน้ำมันได้บาร์เรลละ60ดอลลาร์อ่ะสมมุติเราไปซื้อเรือบรรทุกน้ำมันมาได้เรามีเรือบรรทุกน้ำมันแต่ขอโทษนะครับเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยมันเปราะบางมากนะฮะไม่ขีดไฟก้านเดียวเนี่ยโอ้โหมันพึบแล้วมันระเบิดได้เลยบึ้มเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขนน้ำมันจริงๆนะคุณต้องซื้อประกันคำถามคือประกันเนี่ยบริษัทไหนกล้าขายบ้างครับประกันที่มันมีความเสี่ยงสูงขนาดนี้คุณก็ต้องใช้บริษัทประกันขนาดใหญ่ที่มีทุนมากพอในโลกตะวันตกถูกต้องไหมครับเขาบอกผมขายกรมธรรม์ให้คุณก็ได้แต่คุณต้องซื้อน้ำมันที่ราคา60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลักษณะแบบนี้ครับมันทำให้เราเห็นชัดเจนว่ากลไกทุกอย่างมันถูกบิดเบือนไปละที่ผ่านมามันไม่ใช่กลไกตลาดเลยถูกไหมครับที่ผมพูดมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงมันล้วนแล้วแต่การเป็นการคล้ายๆแบบเว็บพอไนซ์อ่ะค่ะให้เครื่องมือมันไม่มีแบบดีมานด์แอนด์ซัพพลายนะคะไม่มีเรื่องอุปสงค์อุปทานเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช้เครื่องมือหมดเลยอ่ะ
ใช่เครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการธนาคารที่มันควรจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางการค้าปัจจุบันมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำหั่นเป็นอาวุธแทนถูกต้องไหมครับแล้วสถานการณ์แบบนี้ถ้ามันใช้ครั้งแรกได้เดี๋ยวมันก็ใช้ครั้งต่อๆไปได้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้ระเบียบโลกทางด้านการค้าการลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแล้วแหละหลังจากที่มีความขัดแย้งครั้งนี้ครับนี่แค่เรื่องเดียวนะคะแค่มาตรการเดียวนะคะมันส่งผลหมดเลยคือนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วยังมีเรื่องของฝั่งวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นด้วยก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะโอ้ใช่ครับก็แน่นอนนะครับว่าความได้เปรียบของยุโรปเนี่ยมันสูญหายมาลายสิ้นไปทันทีหลังจากที่มีสงครามครั้งนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความได้เปรียบของยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานก็คือก๊าซธรรมชาติราคาถูกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบราคาถูกโดยเฉพาะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่อาหารสัตว์อย่างเดียวสินค้าอาหารที่เป็นอาหารคนข้าวสาลีอย่างเงี้ยก็มาจากรัสเซียวัตถุดิบอย่างเช่นสินแร่แร่ธาตุโลหะเงินโลหะทองคำเหล็กกล้ายูเรเนียมในอดีตล้วนแล้วแต่มาจากรัสเซียทั้งนั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถคบค้ากับรัสเซียได้เหมือนปกติความสามารถทางการแข่งขันของยุโรปก็หายไปทันทีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือลองนึกถึงภาพค่าน้ำค่าไฟโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่าพลังงานในยุโรปตอนนี้ครับไม่มีคนยุโรปในประเทศไหนเลยนะครับที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขเพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้มันสูงกว่าที่มันเคยเป็นอย่างมากตรงนี้ก็ทำให้ในยุโรปเองเนี่ยมันก็เข้าสู่ภาวะปั่นป่วนมากนะครับเราเริ่มเห็นการเดินขบวนต่อต้านเราเริ่มเห็นการมีแนวโน้มว่าหลายๆรัฐบาลก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องของการค้าในเรื่องของการพึ่งพาพลังงานซึ่งแน่นอนมันรู้แล้วแต่มีต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณจะเปลี่ยนจากใช้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปซื้อก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคามันแพงขึ้น5เท่านะฮะถึงแม้ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้ยพลังงานในยุโรปเนี่ยเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วภายในปีหน้านี่น่าจะเหลือไม่ถึง 10% หรอกที่ยังพึ่งพารัสเซียอยู่แต่การไม่ต้องพึ่งพารัสเซียนั่นก็เท่ากับว่าคุณต้องซื้อของแพงขนาดนั้นน่ะแล้วซื้อของแพงขนาดนั้นในที่สุดประชาชนทุกคนรับไหวหรือเปล่าตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาในระยะยาวต่อไปครับอันนี้คือแค่ภาพคร่าวๆนะคะจริงๆแล้วมาตรการต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชาติตะวันตกและกลุ่มของนาโต้และพันธมิตรพยายามที่จะมากดดันฝั่งรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าทำอะไรรัสเซียไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกน้ำมันซึ่งรัสเซียเองก็มีทางออกมีคนมาซื้อน้ำมันถูกจากรัสเซียด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะครับก็คือทุกประเทศมีหน้าที่ในการที่จะเซิร์ฟความต้องการของคนในประเทศถูกต้องไหมครับรักษาผลประโยชน์ของประเทศของเขาอะก็อาจจะต้องพูดถึงกรณีของอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียถูกต้องไหมครับที่มักจะถูกตั้งคำถามอยู่เสมอเลยว่าทำไมยังไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียล่ะถูกต้องไหมครับสิ่งที่เอสไชชันก้ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียบอกก็คือเวลาที่ผมสั่งให้คนไปหาซื้อน้ำมันน่ะผมไม่ได้บอกเขานะว่าให้ไปซื้อน้ำมันรัสเซียผมบอกเขาให้ไปหาซื้อน้ำมันที่ถูกที่สุดเพื่อประชาชนของผมในเมื่อน้ำมันที่ถูกที่สุดมันอยู่ที่นั่นน่ะแล้วเป้าหมายของอินเดียคืออะไรครับเป้าหมายของอินเดียคือหาพลังงานราคาถูกที่ยั่งยืนให้กับคนอินเดียเขาก็ต้องตอบโจทย์ของเขาถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดโจทย์ของเขาเป็นแบบนี้เขาก็เลือกน้ำมันที่ไหนก็ได้อะเพราะมันเป็นน้ำมันเหมือนกันมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาก็เลือกของรัสเซียแล้วคุณจะไปว่าเขาได้ยังไงแล้วพอไปว่าเขาเขาก็ตอบกลับมาไงครับว่ายุโรปต้องเลิกคิดสักทีว่าปัญหาของยุโรปคือปัญหาของคนทั้งโลกใช่ไหมครับเพราะนี่คือปัญหาของยุโรปอะยุโรปก็จัดการกันเองอะอีกคนหนึ่งที่พูดเป็นทิศทางเดียวกันซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับปกติ2ประเทศนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรตรงกันอยู่แล้วนั่นก็คือกรณีของจีนถูกต้องไหมฮะจีนก็พูดมาตั้งแต่ต้นความขัดแย้งครั้งนี้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนหนูที่เอากระพวนไปผูกคอแมวอะหรือคุณก็มีหน้าที่ใครผูกก็แก้เองดิถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะมีเสียงกดดันเสียงเรียกร้องเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับว่าอุ้ยจีนคุณพูดกับรัสเซียได้คุณพูดกับรัสเซียได้ไหมจีนบอกเฮ้ยคุณเรียนผูกคุณก็ต้องเรียนแก้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเอาเข้าจริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นปัญหาที่ตกค้างมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นคือเราต้องมองให้ถูกนะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยรัสเซียเป็นฝ่ายผิดแน่นอนรัสเซียเป็นฝ่ายผิดที่ใช้กำลังทหารเข้าไปล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยของยูเครนแต่เราจะตัดตอนดูอย่างนั้นไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นแค่เหตุการณ์นี้ถูกต้องไหมครับมันต้องไปดูก่อนหน้านั้นด้วยว่าในความเป็นจริงเนี่ยรัสเซียถูกยั่วยุกดดันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ทศวรรษ1990นะในการที่ว่าสงครามเย็นมันจบไปแล้วอ่ะแต่นาโต้ไม่เลิกอ่ะแล้วนาโต้ยังขยายอิทธิพลต่อไปเรื่อยๆขยายสมาชิกต่อไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะนั้นรัสเซียเองก็มีปฏิสัมพันธ์หรือว่ารีแอคชั่นกับเหตุการณ์ที่เขาถูกกดดันต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งแน่นอนฝ่ายยั่วยุก็มีความผิดถูกต้องไหมครับถ้าเกิดคุณไม่ไปยั่วยุเขามันก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่แน่นอนฝ่ายรัสเซียก็ผิดมากกว่าเพราะว่าถึงคุณจะถูกยั่วยุแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่มันแบบมีหลักการที่ชัดเจนคุณยังมีเครื่องมือไม่วู่วามแบบนี้ใช่มันยังมีวิธีการในทางระหว่างประเทศตั้งเยอะตั้งแยะถูกต้องไหมครับในการที่จะดิวกับมันไม่ใช่การเหมือนเด็ก EQ ต่ำอะทะเลาะกันปุ๊บแทนที่จะหาทางออกดีๆก็ต่อยก่อนอะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้การต่อยก่อนเนี่ยมันก็ผิดอะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียก็เป็นฝ่ายผิดถูกต้องไหมครับแต่ความผิดของรัสเซียก็ไม่มากก็น้อยมันก็มีส่วนเพราะแรงกดดันจากสิ่งที่โลกตะวันตกทำกับเขาอะเพราะนั้นถ้าจะให้ผมมองผมก็มองว่าผิดทั้งคู่ถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่าฝ่ายตะวันตกจะบอกว่าอ้าวมันผิดทั้งคู่ได้ยังไงในเมื่อเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยผมเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลคำถามตอบมาคืออ้าวแล้วทำไมคุณรู้มันผิดถ้าคุณมาเป็นรัฐบาลคุณไม่เลิกอะถูกต้องไหมครับแต่คุณยั่วยุแล้วทำให้มันเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเอาเข้าจริงกรณีนี้ก็คือผิดด้วยกันทั้งคู่แต่แน่นอนรัสเซียก็ผิดมากกว่าเพราะว่าแทนที่ใช้กติกาสากลในการดีลกับปัญหาก็กลับไปใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนโดยการสร้างกองทัพระบุกเข้าไปในประเทศเขาอะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นก็อย่างที่บอกปัญหานี้คือปัญหาของยุโรปอะแล้วทำไมยุโรปจะต้องมาบีบบังคับให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นปัญหาของผมด้วยอะใช่ก็กลายเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องมองไปถึงจุดยืนดีๆครับว่าในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยนะประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของยุโรปคือไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปฝักใฝ่ฝ่ายใดประโยชน์ของชาติต้องเป็นหลักชาติไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปเชียร์นึกไหมฮะไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะต้องไปวางพนันเดิมพันอะไรถูกต้องไหมครับมีหน้าที่มองว่าเฮ้ยในวิกฤตแบบนี้ประเทศไทยจะมีโอกาสอะไรบ้างไหมใช่ไหมครับถ้าเขาซื้อสินค้าเกษตรจากรัสเซียไม่ได้เรามีสินค้าเกษตรอะไรไปออฟเฟอร์เขาไหมพวกนี้เราผมว่าเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องคิดมากกว่าถูกต้องไหมครับดีกว่าไปเชียร์มวยหรือว่าเลือกข้างจะไปต่อยกับเขาครับค่ะทีนี้โดยสรุปสำหรับปีที่แล้วสำหรับ1ปีที่ผ่านมาใครได้ใครเสียมากที่สุดคะถ้าดูในแง่เชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยค่ะใครได้ใครเสียมากที่สุดถูกต้องไหมครับผมคิดว่าคนที่ได้มากที่สุดจริงๆก็น่าจะต้องเป็นจีนถูกต้องเพราะว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานี่ถูกต้องไหมแต่ว่าก็มีโอกาสในการค้าขายเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับมีโอกาสเข้าถึงแหล่งพลังงานราคาถูกเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับสามารถที่จะมีพันธมิตรมากขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าจีนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วสมมติว่าสามารถที่จะยุติความรุนแรงได้จริงนั่นเท่ากับสถานะได้มากอีกถามมากก็ได้มากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจีนได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าคนที่ได้พอๆกันกับจีนนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นมหาอำนาจขนาดจีนก็คืออินเดียถูกต้องไหมฮะเราเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหทุกครั้งที่มีไมโครโฟนของนักข่าวไปถามรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยมันก็มักจะมีคำตอบแบบที่เมื่อกี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังออกมาเสมอถูกต้องไหมครับแล้วก็ยิ่งทำให้เราเห็นนะว่าอินเดียเองเขาก็มีวิธีคิดที่รักษาผลประโยชน์ของชาติเขายังไงนะครับเขาก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นนะครับประเทศต่อมาที่ได้ประโยชน์มากๆเลยคือสหรัฐอเมริกาครับถูกต้องไหมฮะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยขายตอนนี้เมื่อก่อนไม่เคยขายพลังงานให้ยุโรปได้ตอนนี้ก็สามารถขายพลังงานให้ยุโรปได้ใช่ไหมครับขายแพงๆได้ด้วยด้วยที่สำคัญอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาที่มันเคยเก่าๆค้างสต็อกคือเวลาเขาบอกว่าเขาส่งมอบเนี่ยเขาไม่ได้ให้ฟรีถูกต้องไหมฮะ
มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจ่ายค่าราคาเนี้ยมันอาจจะเป็นการจ่ายราคาในรูปแบบของเงินถูกไหมครับที่ในอนาคตยูเครนเองก็คงจะเป็นหนี้เต็มไปหมดใช่ไหมเพราะถึงเวลาที่ต้องชำระคืนเนี่ยมันก็ใบเสร็จมันก็จะมาถูกไหมครับแล้วมันมาพร้อมดอกเบี้ยถูกไหมฮะอ่ะถ้าบางส่วนก็ให้ฟรีในรูปของเงินแต่ขอโทษมันก็จะมาในรูปของการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่เงินใช่ไหมครับอาจจะเป็นสัมปทานหลังจากที่เหตุการณ์สงบในการเข้าไปสร้างเมืองในการเข้าไปสำรวจทรัพยากรในการอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอเมริกาเองก็ได้จากเรื่องนี้เยอะนะครับ อันต่อมาก็คือได้ความรู้สึกว่าโอ้อเมริกายังคงเป็นมหาอำนาจอยู่นึกออกไหมฮะว่าอเมริกาเองก็เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเขาอย่างนึงก็คือเขาต้องการเป็นเฮจิมอนเขาต้องการแบบเป็นคนคุมกฎระเบียบต่างๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอความขัดแย้งกันระหว่างนาโต้กับรัสเซียเนี่ยมันก็ทำใหในยุโรปเองเนี่ยก็ยังมีบทบาทของอเมริกาในฐานะที่เป็นที่เอื้อยที่กำหนดนโยบายต่างๆได้มากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้ามองแบบนี้อเมริกาก็เป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์มากๆจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับถามว่าแล้วใครเสียบ้างนะครับคนที่เสียคืออย่างประเทศอย่างอาเซียนอย่างประเทศไทยเนี่ยเราคงตอบยากว่ามันได้หรือมันเสียถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันก็มีทั้งเสียในแง่ที่ว่าราคาพลังงานทุกอย่างมันก็สูงขึ้นถูกต้องไหมครับโอกาสที่จะเข้าไปทำการค้าทำการลงทุนในประเทศเหล่านี้ก็น้อยลงถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสด้วยใช่ไหมในการที่เราอาจจะขายของได้มากขึ้นเพราะว่าประเทศเขาต้องการสินค้าจากเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นด้านนั้นก็เป็นที่มีทั้งบวกทั้งลบดังนั้นการประเมินผลได้ของประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศในอาเซียนที่เป็นประเทศเล็กเนี่ยมันมีทั้งได้ทั้งเสียดังนั้นประเมินยากนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็แน่นอน2คนนะครับคนที่เสียหายอันดับ2ก็คือยุโรปใช่มั้ยฮะคนที่เสียหายอันดับ1ก็แน่นอนก็คือยูเครนครับยูเครนใช่มั้ยฮะรัสเซียไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะเพราะเขายังส่งออกน้ำมันได้เหมือนเดิมเขาก็ยังส่งออกน้ำมันได้ใช่มั้ยฮะเขาก็ยังเดินหน้าอะไรต่อมีอะไรของเขาได้เพียงแต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนก่อนถูกต้องมั้ยครับเพราะนั้นถ้าจะมีอย่างกรณีรัสเซียนี่มันมีทั้งได้ทั้งเสียถูกต้องไหมครับแต่ว่าในกรณีของยุโรปโดยเฉพาะในกรณีของยุโรปที่เป็นพันธมิตรกับนาโตเนี่ยไอเนี่ยมีแต่เสียถูกต้องไหมฮะยังไม่เห็นได้อะไรสักอย่างนะครับโดยเฉพาะกับประชาชนของเขานะครับคนหนึ่งที่เสียที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจริงๆต่างๆก็คือกรณีของยูเครนถูกต้องไหมครับยูเครนนี่มีแต่เสียอย่างเดียวแน่นอนค่ะทีนี้ผ่านไปแล้ว1ปีจากนี้ไปค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมกันอยู่ดีอะรัสเซียก็ออกมาบอกแล้วเดี๋ยวฉันจะเดินหน้าต่อสหรัฐก็บอกว่าเอ้ยเข้มแข็งต่อไปยูเครนยังไงต่อดีคะจากนี้ไป1ปีผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยค่ะคือในที่สุดเนี่ยครับคงไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้วันนี้ว่าตกลงมันจะยุติมั้ยไอ้ความรุนแรงนี้ถูกต้องมั้ยครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยืดเยื้อเรื้อรังได้เพราะคนที่บอกว่ามันยุติได้ตั้งแต่2 3เดือนแรกเนี่ยทุกคนก็ผิดไปหมดแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะยืดเยื้อเรื้อรังนะครับแล้วตราบใดก็ตามที่คู่ขัดแย้งนะครับก็คืออเมริกานาโต้แล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้เจรจากันมันไม่มีทางที่มันจะยุติความขัดแย้งนี้ได้นะครับเพราะว่าคุณจะไปบอกให้ยูเครนเจรจากับรัสเซียมันไม่ใช่ไงเพราะคู่ขัดแย้งมันไม่ใช่ยูเครนกับรัสเซียคู่ขัดแย้งมันเป็นรัสเซียกับนาโต้ถูกต้องไหมครับค่ะเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันต่อไปก็คือแล้วยุโรปอะที่มีแต่เสียกับเสียวันนี้เนี่ยในที่สุดเมื่อไหร่นโยบายมันจะเปลี่ยนล่ะถูกต้องไหมฮะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วต้องอย่าลืมว่าข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกคืออะไรครับยุโรปตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นเกือบทั้งหมดแหละไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกเกือบทั้งหมดเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยที่แข็งขันด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าประชาชนของเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วไอ้การแข่งขันมีส่วนร่วมเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของยุโรปก็คือในที่สุดแล้วการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เป็น smooth transition น่ะมันจะไม่ได้มีกองกำลังติดอาวุธเข้ามายึดอำนาจหรืออะไรถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันก็จะไปตามวิถีประชาธิปไตยอ่ะถึงเวลาครบวาระหมดวาระก็นำไปสู่การเลือกตั้งถูกต้องไหมฮะทีนี้พอหมดวาระแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งถามว่าถ้าเราเป็นพรรคการเมืองในยุโรปอะเราจะต้องทำนโยบายแบบไหน
ในเมื่อต้องให้กับประชาชนคนยุโรปมันเดือดร้อนมากถูกต้องไหมครับกินของแพงใช้ของแพงเศรษฐกิจตกต่ำแล้วรู้สึกมากด้วยว่าโอ้โหยุโรปที่ผ่านมาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องคุณเสียภาษีแพงอ่ะแล้วตอนนี้คุณเสียภาษีแพงเพื่อเอาอาวุธไปส่งมอบให้รัสเซียแล้วตัวเองยังได้สวัสดิการน้อยลงมีปัญหาโน่นนี่นั่นอีกอ่ะเพราะนั้นคนจำนวนหนึ่งเบื่อหน่ายสงครามถูกต้องไหมครับเมื่อเบื่อหน่ายสงครามเบื่อหน่ายความขัดแย้งเขาก็จะสนับสนุนพรรคที่บอกว่าเฮ้ยเลิกเถอะเราไม่ครับเพราะยิ่งสู้กันไปเรายิ่งเสียนะเลิกเถอะค่ะพรรคแนวแบบนี้ที่เน้นเรื่องของสันติภาพเน้นเรื่องของแบบเลิกเถอะแล้วก็ปัญหาของเขาก็เป็นปัญหาของเขาอ่ะไม่ต้องแบบเป็นปัญหาของเราอ่ะถูกต้องไหมครับก็จะทำแบบนี้แล้วก็จะได้คะแนนเสียงนิยมแล้วในที่สุดก็จะดึงให้ยุโรปพรรคอื่นๆก็อยากจะทำนโยบายแบบนี้มากยิ่งขึ้นแล้วตอนนั้นอ่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าในยุโรปเองไอ้เสียงที่เคยสนับสนุนแบบต้องส่งมอบอาวุธยูเครนไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ตลอดไปอะฮะนึกออกไหมฮะแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพไหมคุยกันไหมแล้วตอนนั้นอ่ะสถานการณ์ก็จะค่อยๆค่ะแต่กว่าจะไปถึงตอนนั้นระหว่างที่ยังยืดเยื้ออยู่อย่างนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนมากไปกว่าปีที่แล้วไหมคะก็ผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกนาทีนี้เนี่ยมันรันอยู่ได้โดยประเทศสำคัญประเทศหนึ่งนั่นก็คือจีนถูกต้องไหมครับเพราะว่าจีนเองก็เริ่มนโยบายดินามิกซีโร่โควิดละถูกต้องไหมครับออกมาเปิดประเทศเต็มตัวแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าจีนเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจเขาไม่ใช่เป็นภาคการเงินแต่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคการผลิตแท้จริงเขาเป็นโรงงานของโลกเพราะเมื่อเขากลับมาผลิตได้เหมือนเดิมเขากลับมาสร้างนวัตกรรมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้โตต่อไปได้ในขณะที่ยุโรปกับอเมริกาเองก็แน่นอนยังมีสัญญาณเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเริ่มคุมได้ก็จริงแต่มันยังไม่ได้หันหัวกลับมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องยังใช้นโยบายไอ้ QT quantitative tightening ขึ้นดอกเบี้ยต่อเพราะนั้นเศรษฐกิจในอเมริกาก็คงยังทรงๆอาจจะไม่ถึงจะซุดแต่ก็ไม่ได้ขยายตัวในขณะที่ในยุโรปเนี่ยนี่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันโอ้โหมันพังทลายอ่ะเพราะนั้น2เครื่องยนต์หลักก็คือนอกจากจีนแล้วก็จะมียุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันก็ยังทรงๆซุดๆอ่ะถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอนาคตการฟื้นตัวการขยายตัวในยุโรปในอเมริกาเท่าไหร่ตอนนี้โลกก็ต้องมองไปที่จีนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะต้นเดือนมีนาคมเนี่ยจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะถูกต้องไหมครับจีนจะมีการประชุม2วาระที่เรียกว่าเหลี่ยงหุ้ยใช่ไหมครับประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่ง เราก็จะเห็นการกำหนดแนวนโยบายใหม่ของจีนในปีตลอดทั้งปี2-3 นี้นะครับเราจะเห็นการประชุมสภานิติบัญญัตินะครับเพราะนั้นกฎหมายใหม่ๆของจีนถ้าจะออกมาบังคับใช้ก็จะออกมาบังคับใช้ช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นการแต่งตั้งState Council นะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมๆกับตำแหน่งบริหารต่างๆในส่วนราชการของจีนเพราะเราก็จะเห็นว่าใครเป็นคนเข้ามาเดินเรื่องต่างๆในจีนถูกต้องไหมครับใครเป็นผู้รับผิดชอบด้านไหนแล้วเราก็จะเห็นการประชุมต่อเนื่องที่เรียกว่าการประชุม Belt and Road Summit ใช่ไหมฮะที่จะเชิญผู้นำจากทั่วโลกเชิญตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศเข้าไปพูดคุยกันที่ปักกิ่งในเรื่องของ Belt and Road ที่ตอนนี้อัปเกรดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Global Development Initiatives เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้โหในวันที่ยุโรปกับอเมริกากำลังทรงๆสุดๆเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกับทางนู้นก็เปิดเกมบุกเต็มที่เอาไหมครับค่ะก็ถือว่าปล่อยเขาไปเขาจะทำอะไรทางฝั่งยุโรปอเมริการัสเซียยูเครนมันเป็นเรื่องของเขาแหละแต่จากนี้ไปเราต้องหันมามองทางจีนแล้วก็ความหวังต่างๆก็น่าจะอยู่ที่ฝั่งของประเทศจีนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือหันมามองประเทศตัวเองแทนที่จะไปร่วมสนับสนุนกับเขาเราดูว่าจะทำยังไงหาโอกาสแบบนี้ได้ยังไงนะคะใช่ซึ่งตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราอยู่ในสถานะที่เรารู้กันนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้เลือกข้างเป็นประเทศที่ทำนโยบายแบบnon alignment ถูกต้องไหมครับไม่เลือกข้างไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายถูกต้องไหมฮะที่ผ่านมาคนที่คุมนโยบายโดยเฉพาะภาคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทุกภาคทุกพรรค
มองไปในทิศทางเดียวกันหมดก็คือประเทศไทยต้องไม่เลือกข้างแต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าปีนี้ก็จะมีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือจะนำไปเดินไปสู่การเลือกตั้งถูกต้องไหมครับไอการเดินไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าพรรคการเมืองบางพรรคเขาก็มีจุดยืนชัดเจนนะว่าเขาเลือกข้างไหนเพราะนั้นไอการที่เอาเนื้อมันตั้งแต่ต้นว่าเขาเลือกข้างไหนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพรรคเหล่านี้ที่ประกาศชัดเจนว่าผมเลือกข้างนี้ผมเลือกข้างโลกตะวันตกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้ามาทำนโยบายได้คุมนโยบายจริงๆแล้วก็ไปทำนโยบายเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยทุกครั้งที่ประเทศไทยเราทำนโยบายเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยเราเจ๊งทุกรอบนะฮะเพราะว่าการที่จะอยู่ยืนได้ก็คือคุณต้องรู้จักที่จะประสานผลประโยชน์แล้วก็ไม่เลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้เป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยมาตั้งนานแล้วแต่เราก็เห็นนะว่านาทีนี้ก็จะมีพรรคการเมืองบางพรรคที่เขาก็เงื้อมาอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นพันธมิตรโน่นนี่นั่นเขามีต่างชาติสนับสนุนและเขาเองก็พร้อมที่จะเลือกข้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องระมัดระวังต่อการเลือกตั้งของเราที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนทุกด้านแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ปิติแสงนามสีแสงนามนะคะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ให้ข้อมูลรอบด้านเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางนู้นเขาจะทำอะไรกันเขาจะลบอะไรยังไงกันแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้มากที่สุดก็คือหันมาดูนะคะว่าเราจะหาโอกาสจากตรงนี้ได้ยังไงแล้วหันกลับมาพัฒนาประเทศของเราเองนี่แหละค่ะให้เศรษฐกิจของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พวกเราแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆเรารู้แล้วว่าทิศทางจากนี้ไปนะคะใครจะมาแรงสำหรับปีนี้นะคะเศรษฐกิจประเทศไหนก็คือจีนนั่นเองค่ะก็หวังว่าพี่ใหญ่จีนนั้นจะมาช่วยค้ำชูให้โลกเราเดินหน้าต่อไปได้นะคะปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับ World Watcher จับตาเศรษฐกิจจับตาประเด็นโลกนะคะดิฉันปอมชลิดาพรหมโยธีพร้อมทีมงานของสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ